สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่ชิว Channel กับรายการ Voice Book by พี่ชิอิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันนะคะเรายังอยู่กันที่บันทึกจำจนแห่งสุสานเล่มที่2นะคะวันนี้จะขึ้นบทที่19บทที่แล้วจบลงไปตรงความตื่นเต้นนะคะเมื่อเล่าหยางตะโกนบอกว่าเขาจับตัวได้แล้วจับตัวอะไรได้และจับได้จริงหรือเปล่าวันนี้มาฟังกันต่อค่ะในบันทึกจำจนแห่งสุสานเล่มที่2ตอนต้นไม้เทพเจ้าบทที่19เรื่องเล่าจากโครงกระดูกยังไม่สิ้นเสียงผมก็โดนใครไม่รู้ถีบเต็มๆที่หน้าทีหนึ่งตามด้วยเสียงโครมครามกรอบแกรบของกระดูกแตกหักไม่รู้ว่าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นท่ามกลางความชุลมุนผมรีบจุดไฟเพ่งมองไปก็เห็นเล่าหยางกำลังปล้ำอยู่กับตัวอะไรสักอย่างกลิ้งเข้าไปในกองศพโครงกระดูกเป็นแถวล้มกระจายระเนระนาดผมรีบจะเข้าไปช่วยแต่ก็พบว่าไม่รู้จะช่วยเขายังไงเพราะว่าเจ้าตัวนั้นขนาดไม่ใหญ่แต่เรี่ยวแรงมหาศาลน้ำหนักเหยียบร้อยของเล่าหยางทับอยู่บนตัวมันยังกดเอาไว้ไม่อยู่ร่างทั้งสองพลิกไปพลิกมาชนกระแทกไปทั่วผมเข้าไกลไม่ได้เลยผ่านไปครู่หนึ่งเล่าหยางทำท่าจะเอาไม่อยู่แล้วไอ้สิ่งนั้นเกือบดิ้นหลุดไปได้หลายทีผมเห็นว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปเจ้าสิ่งนั้นจะต้องหลุดมือไปแน่จึงเรียกหลิงซือเย่มาและเหล่าคนหนึ่งอยู่ข้างบนคนหนึ่งอยู่ข้างล่างตะครุบใส่ตัวเล่าหยางทับเจ้าตัวนั้นเอาไว้ล่างสุดเล่าหยางก็มีนึกว่าเราจะมาไม้นี้โดนทับจนเกือบแย่รีบร้องบอกว่าโอ้ยเบาๆหน่อยกระดูกสันหลังข้าจะหักอยู่แล้วผมออกแรงกดเล่าหยางไว้ใช้น้ำหนักของคนสามคนทับตัวของสิ่งนั้นพบว่าหยุดการเคลื่อนไหวแล้วผมจึงถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างไอ้ตัวนั้นมันตายหรือยังเมื่อสิ่งนั้นนิ่งเล่าหยางก็พูดระไรฟันให้ผมกับสือเย่ลงจากตัวเขาได้แล้วเพราะว่ากระดูกเขานั้นแทบจะหักอยู่แล้วเมื่อลุกขึ้นได้ก็บ่นเอตโรเป็นการใหญ่ผมรีบบอกให้เขาหยุดแล้วก็อธิบายว่าทำไมพวกเขาเอาไม่อยู่ผมรู้จะกระโดดทับเขาแบบนี้เล่าหยางฟังแล้วก็บ่นหนวดเอวไปพลางก็บ่นผมไปพลางผมไม่สนใจหันไปพูดกับเหลียงซือเย่ว่าแต่ไอ้ตัวนี้มันคืออะไรทำไมแรงมันเยอะขนาดนี้ล่ะได้ยินผมพูดเช่นนี้ทั้งสามต่างก็ได้สติพวกเราจะโงกหน้าพร้อมกันท่ามกลางกองกระดูกมีตัวขนฟูๆสีเทาๆตัวหนึ่งขนาดประมาณตัวลิงโดนพวกเราทับจนแบนนอนพังงาบพังงาบอยู่กับที่เล่าหยางหยิบกระดูกหน้าแข้งชิ้นหนึ่งขึ้นมาพลิกข้างเจ้าตัวนั้นดูปรากฏว่าที่ปลุกปล้ำกันมาตั้งนานที่แท้ก็เป็นหนูยักษ์นั่นเองพวกเราหันมามองหน้ากันแล้วก็หัวเราะขึ้นมีหน้าล่ะถึงหาผู้คุกคามไม่เจอที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองไอ้หนูนี่พอโจมตีพวกเราเสร็จจะต้องมุดเข้าไปในรูไหนกลางกองกระดูกสักรูทำให้ไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ทำให้พวกเราลงนึกว่าเจอผีหลอกเข้าแล้วแต่เมื่อนึกอีกทีก็ชักรู้สึกไม่ถูกต้องหนูที่นี่ตัวใหญ่เบิ้มซะขนาดนี้ไม่รู้ว่าเป็นพันอะไรเผลอๆอาจโตมากับการกินศพและไม่รู้ว่าในหลุมนี้มีหนูอย่างนี้อีกกี่ตัวถ้าเกิดเจอเข้าเป็นฝูงแล้วก็ไม่สนุกเป็นแน่เล่าอย่างใจตรงกับผมหลังจากหัวเราะแล้วก็หน้าเสียพูดว่าแย่แล้วไอ้หนูจักรพรรดินี่โดนพวกเราทับตายไม่รู้ไอ้หนูลูกหนูหลานจะมาเอาเรื่องพวกเราหรือเปล่าฉันว่าเรารีบถอยกันเถอะอย่าอยู่กับจุดเกิดเหตุเลยผมพยักหน้าเห็นด้วยเล่าหยางหันหน้าไปออกเดินไปสองสามก้าวแล้วก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยแล้วเราต้องไปทางไหนกันล่ะเนี่ยผมเงยหน้าขึ้นเนื่องจากความชุลมุนเมื่อครู่ล้มไปล้มมา
อีกทั้งข้างหน้าข้างหลังก็เหมือนกันหมดตอนนี้แยกไม่ออกแล้วว่าพวกเราเข้ามาจากทางไหนทิศทางที่จะไปเป็นทางไหนกันแน่เราหยางมองหน้ามองหลังไม่ต่ำกว่า10ครั้งเห็นว่าไม่มีทางอื่นจริงๆก็เลยบอกกับผมว่าช่างมันตรงไหนก็ลุยๆเข้าไปกันผมมองดูแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่คิดจะถามความเห็นเหลียงซือเย่แต่พอหันไปก็กลับพบว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฟังคำพูดของพวกเราเลยแต่กำลังเก็บเศษกระดูกบนพื้นอย่างตั้งอกตั้งใจผมเห็นแล้วก็แปลกใจดึงเล่าอย่างให้หันมาดูว่าเขากำลังทำอะไรเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเมื่อสักครู่ทำให้ซากร่าง10กว่าร่างที่เน่าเปื่อยจนกรอบโดนกระแทกทีเดียวก็ป่นปี้ส่วนมากแตกเป็นกระดูกชิ้นเล็กกระจายเต็มพื้นเลี้ยงเสือเย่ไม่รู้ว่าทำไมจึงเก็บเศษกระดูกบนพื้นขึ้นมาทีละชิ้นเอาไปกองรวมกันข้างๆกระดูกพวกนี้โดยมากก็ไม่สมบูรณ์คงเป็นเครื่องฝนฟันให้กับหนูยักษ์พวกนี้เป็นประจำเป็นหลุมเป็นรูบางชิ้นไม่อาจบอกได้ว่าเป็นกระดูกส่วนไหนของร่างกายเล่าหยางเห็นเหลียงเสือเย่ใช้ความคิดอย่างใจลอยก็ถามขึ้นอย่างแปลกใจว่าเสือเย่ทำอะไรอยู่น่ะเลี้ยงเสือเย่สะดุ้งหันมาบอกกับผมว่าเป็นเพราะไอ้หนูพวกนี้มาป่วนทำให้เขาพบความลับสำคัญข้อนผมเห็นสองตาของเขาเป็นประกายตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกยิ่งประหลาดใจว่ากระดูกพวกนี้จะมีความลับอะไรได้เลี้ยงเสือเย่บอกให้พวกเรานั่งลงหยิบกระดูกชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ถามพวกเราว่าพอจะมองเห็นอะไรหรือเปล่าผมกับเล่าหยางมองหน้ากันแวบหนึ่งไม่รู้ว่าเขากำลังเล่นกลอะไรเล่าหยางทำท่ายิ้มอย่างประหลาดแล้วก็พูดว่าสือเย่พวกเราเป็นพวกขุดคุ้ยข้าวของคนตายไม่ได้ขุดคุ้ยคนตายมีอะไรก็เล่ามาตรงๆเถอะหน้าเราจบจะได้รีบๆไปต่อสือเย่ยิ้มขัดขัดเขินๆแล้วก็พูดว่าข้าตื่นเต้นเกินไปแหละจะเล่าก็ไม่ถูกโปรดอย่าถือสาเลยพวกท่านดูตรงจุดนี้ของกระดูกสิดูให้ละเอียดผมรับกระดูกมาดูอย่างละเอียดจุดที่เขาชี้มีรอยบากที่ราบเรียบด้านในรอยบากเป็นสีเดียวกับกระดูกน่าจะมีอายุนานเท่ากันแต่เลี้ยงซื้อเหย่ชี้ผมดูตรงนี้เพื่ออะไรผมกลับนึกไม่ออกเลี้ยงสือเย่เห็นผมทำหน้าสงสัยก็พูดว่าดูไม่ออกก็ไม่เป็นไรข้าจะเล่าให้ฟังกระดูกชิ้นนี้เป็นกระดูกไหปลาก็คือตรงนี้เขาชี้แถวคอของตัวเองแล้วก็พูดต่อไปว่ารอยบากนี่เรียกว่าภาวะกระดูกหักนานเกิดขึ้นก่อนการตายดูจากปากรอยคมกริบไม่มีร่องรอยการสมานตัวของกระดูกแสดงว่าแผลนี่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้กับการตายของศพนี้เล่าอย่างได้ยินดังนั้นนึกว่าจะเป็นเรื่องอะไรซะอีกก็พูดขึ้นอย่างรำคาญใจว่าเรื่องอย่างนี้เรียกว่าความลับตรงไหนนะกระดูกหักนี่น่าสงสารจังแต่พวกเรารีบไปจากที่นี่กันเถอะคบเพลิงน่ะจะมอดอยู่แล้วเลี้ยงซื้อเหย่รีบโบกมือแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวก่อนขออีก3นาทีจะเล่าจบแล้วผมเห็นเขาดูตื่นเต้นไม่เล่าให้จบก็คงไม่เลิกลาเล่าอย่างมัวแต่โวยวายกลับทำให้เสียเวลาเข้าไปใหญ่ผมจึงรีบส่งสัญญาณให้เขาเงียบหันไปพูดกับเหลียงเสือเย่ว่าอย่าไปสนใจเขาแล้วก็เร่งให้เขาเล่าต่อเหลียงเสือเย่กลืนน้ำลายคำหนึ่งแล้วก็พูดว่าบาดแผลตรงนี้เกิดขึ้นในเวลาที่ใกล้กับการตายข้าน้อยยังกล้าฟันธงว่าบาดแผลนี้อาจเป็นสาเหตุการตายด้วยเหตุที่เป็นตำแหน่งนี้คงเป็นเพราะถูกคนใช้มีดฟันที่เหนือกระดูกไหปลาตัดเส้นเลือดใหญ่ที่คอความเร็วและแรงมีดจึงเฉือนเข้ากระดูกผมฟังแล้วก็งงถามว่าถ้าเป็นอย่างที่คุณว่าเจ้าของกระดูกนี่ก็คงถูกเชือดคอตายงั้นเหรอเลี้ยงซื้อเย่ยิ้มอย่างพิศวงแล้วก็สายหน้าไม่ใช่แค่ศพนี้
แต่ศพทุกศพที่นี่ตายอย่างนี้หมดดูนี่เฉพาะรอบๆกระดูกไหปลาเจ็ดชิ้นมีรอยแบบเดียวกันหมดการบูชายันมนุษย์ในยุคโบราณปกติจะให้ผู้ถูกบูชายันคุกเข่าลงตรงหน้าเครื่องเส้นแล้วเจาะพิธีเชือดคอของเขาจากด้านหลังแต่คนที่นี่กลับถูกมีดตัดคอจากด้านหน้าดังนั้นฉันคิดว่าคนที่นี่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ตายเพราะพิธีกรรมแต่ตายจากการสู้รบเลี้ยงสือเหยพูดจบจ้องผมด้วยสายตาคมกริบผมโดนจ้องจนขนลุกนึกในใจว่าคนคนนี้เป็นอะไรของเขานะตายจากการสู้รบก็ตายจากการสู้รบสิต้องตื่นเต้นขนาดนั้นด้วยหรือไงผมจึงถามเขาไปว่าสือเหย่ความลับสำคัญที่ว่าเนี่ยหมายถึงเรื่องนี้เหรอสือเหย่รีบพูดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ที่เป็นแค่คำนำของความลับเท่านั้นเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ถึงจะเป็นใจความว่าแล้วเขาก็ควักแผ่นหนึ่งออกมาจากเศษกระดูกแล้วก็บอกผมว่าความลับสำคัญนั้นซ่อนอยู่ในสิ่งนี้ผมรับมาดูมันเป็นสิ่งของที่บรรยายลำบากเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของงอบแต่ก็คล้ายส่วนหนึ่งของเสื้อกลอกแต่สิ่งนี้เมื่อไม่ใช่กระดูกก็ต้องเป็นสมบัติสุสานผมหยิบมาส่องดูกับคบเพลิงก่อนจะลองขึ้นอย่างตกใจนี่เป็นเกล็ดแผ่นทองสำริดนี่ซื้อเหยพยักหน้ารับว่าใช่เลี้ยงซื้อเหยพูดต่อไปอีกว่านี่เป็นชุดกรอบที่มีขึ้นภายหลังยุคราชวงศ์ฮั่นดูตรงแผ่นนี้สิไม่มีซับในมันคือชุดกรอบฤดูร้อนคนคนนี้ตายช่วงฤดูร้อนอีกอย่างเรื่องประหลาดที่สุดก็คือสิ่งนี้เขาแซะเอาเศษชิ้นหนึ่งออกมาจากแผ่นชุดกรอบดูนี่แม้จะไม่สะดุดตาแต่เป็นกุญแจสำคัญน้องเสี่ยวอู๋คุณเป็นคนฉลาดดูแล้วต้องรู้ทันทีว่ามันคืออะไรผมมองดูสิ่งนั้นตามที่เขาบอกแล้วก็เข้าใจทันทีชิ้นเศษนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่เป็นเศษผ้าไหมชิ้นเล็กคาดว่าจะโดนน้ำหนองศพติดไว้กับแผ่นเกราะตอนศพเน่าของพวกนี้เป็นสิ่งของของชาวจีนฮั่นเหตุใดจึงปรากฏอยู่ในสุสานฝังร่วมของชาวนากาที่ดับสูญไปแล้วตั้งหลายพันปีก่อนได้เลี้ยงซื้อเหย่ดูถึงตรงนี้แล้วก็พูดว่าหากข้าสันนิษฐานไม่ผิดที่นี่ไม่ใช่หลุมบวงสรวงแต่เป็นสนามรบซากศพที่นี่มีกันสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือผู้ปกป้องสุสานอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้บุกรุกได้แก่กองทัพของชาวฮั่นเอาละสิคะไม่ใช่หลุมบวงสรวงแต่ว่าเป็นสนามรบนะคะจะใช่จริงหรือเปล่าและทั้งสามจะเจอความลับอะไรต่อไปอีกหรือเปล่ามาฟังกันต่อในบทที่20ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook /pcbook ค่ะ PEACHIBWOK แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ